ักหมุดในช่วงสุดท้ายมาปักหมุดกันที่รัฐสภานะครับกับการทำงานของสสผู้ทรงเกียรติและคราวนี้คุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นอดีตสสพัทลุงก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลด้วยบอกว่ามีสสอย่างน้อย2คนต้องใช้คำว่าอย่างน้อยนะครับก็คือคุณฉลองเทิดวีรพงษ์และคุณนาทีรัชกิจประสาน2ท่านนี้เป็นสสพรรคภูมิใจไทยครับที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในขณะที่เขามีการลงคะแนนแต่ว่ามีการเสียบบัตรแทนกันล่าสุดทั้งคุณฉลองและคุณนาทีก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าทำจริงก็คือไม่ได้เป็นคนกดแต่ไม่รู้ว่าใครกดคือเสียบบัตรค้างไว้มีคนเสียบบัตรไว้เรื่องที่แปลกอย่างคุณนาทีเนี่ยเดินทางไปจีนนะครับผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองมาในช่วง 15:28 นแต่ว่ามีการโหวตในช่วงเวลา 15:46 อยู่บนเครื่องบอร์ดดิ้งอยู่อ่ะกดโหวตได้ด้วยนะแล้วใครนะคะไปกดแทนครับ เรื่องนี้คุณวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีพูดบอกว่าคุยกับท่านนายกเป็นการส่วนตัวเรื่องนี้แล้วแต่ว่าคุยกันแบบไม่ทางการนะเพราะว่าต่างคนก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงขนาดอาจารย์วิศนุยังไม่รู้ท่านนายกยังไม่รู้ข้อเท็จจริงตอนนี้ก็ต้องรอให้ข้อเท็จจริงมาชัดเจนก่อนและยอมรับด้วยว่าเรื่องนี้กระทบต่อร่างพรบ.งบประมาณที่ทำให้ล่าช้าแน่นอนครับเห็นว่าตอนนี้ไอ้ต้องมีการเข้าเสียงส.ส.กัน1ใน10แล้วก็อาจจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านจะพูดว่าอย่างไรไปฟังเสียงของอาจารย์วิศนุเครืองามครับเป็น2เรื่องเรื่องที่1ก็คือว่าการเสียบบัตรหรือการแสดงตนหรือการใช้สิทธิ์ในการโหวตนั้นเนี่ยถูกต้องหรือไม่อย่างไรนั่นเรื่อง1คือเรื่องของคุณฉลองอะนะกับผลจากการนี้จะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณอย่างไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกันแต่ว่าต้องแยกกันคนละประเด็นกันความผิดต่างกันโทษต่างกันผลกระทบต่างกันในกรณีของการกระทำนั้นจะเป็นความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นเป็นเรื่องของสภาเหตุมันเกิดที่สภาจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ออกมาในขณะนี้ก็คือว่าได้มีการเสียบบัตรคาทิ้งไว้โดยเจ้าตัวอ้างว่าตัวไม่ได้กดไม่ได้มอบหมายไม่ได้ว่าขานหวานใจให้ใครไปกดจริงหรือไม่ไม่รู้ซึ่งก็มีปัญหาต่อไปว่าการเสียบบัตรทิ้งไว้นั้นเจ้าหน้าที่สภาได้เดินครับในขณะที่ตอนนี้นะครับทางพรรคภูมิใจไทยก็เตรียมจะต้องสอบแบบส.ส.ทั้งสองท่านทั้งคุณฉลองเทิดวีรพงษ์และคุณนาทีรัชกิจประการแล้วนะครับว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีพฤติการที่เกี่ยวข้องจริงหรือไม่หรือเพียงแค่ว่าเสียบบัตรทิ้งไว้เฉยๆแล้วมีใครไม่รู้มากดให้นั่นน่ะสินะคะต้องจับมือดีมือนี้ว่าทำได้ยังไงนะคะ